หัวใจของเรานะครับมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับที่เรียกว่า SA n o d e นะครับ SA node อยู่ที่บริเวณหัวใจห้องขวาบนนะครับหรือว่าบริเวณไฮไ h ต์เอเตียมนะครับไฮไตเอเตียมซึ่งจุดที่กลุ่มเซลล์ของ SA n o d e ตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่รอยต่อระหว่างเส้นเลือดซุปผีเหลเวนัาว่าที่มาเทเข้ากับตัวไ i ตเอเตียมครับเจ้ากลุ่มเซลล์กลุ่มนี้มันมีขนาด อาจจะกว้างประมาณสัก1เซนแล้วก็ยาวประมาณสัก3เซนติเมตรไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าอาจจะต่างกันได้ในะแต่ละคนพอเราซูมเข้าไปในเซล,ลเนาะเซลลใน SA node ความต่างศักย์มันจะอยู่ที่ประมาณลบหกสิมวนะครับซึ่งต่างจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอื่นๆที่จะอยู่ประมาณลบแปดสาอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนึงเหมือนกันที่ทําให้ SA node เนี่ยมันเป็น main p a m a k e r ในร่างกายของเราตัว ไอออนที่ทําหน้าที่วิ่งเข้าวิ่งออกนะครับประจุบวกเราเนี่ยมันมีอยู่3ตัวหลักๆที่ทํางานในหัวใจนะครับเรามีโซเดียมตัวโซเดียมเนี่ยผมจะแทนด้วยสีแดงแคลเซียมจะแทนด้วยสีเหลืองโพแทสเซียมอยู่ในเซลล์ผมจะแทนด้วยสีฟ้าเราเริ่มที่ลบหกมิลลิโวลต์นะครับเรามีประตูที่ให้ตัวโซเดียมเข้านะครับประตูเนี้ยมันชื่อว่า Hcn นะครับย่อมาจาก ไฮเปอร์โพล i ร์ไอซ์แอคทีเวตต์ไซคลิกนิวโทรตนะครับก็ช่างหัวมันเราก็เรียกให้ HCN ก็พอเจ้าประตูนี้มันจะเริ่มทำงานเมื่อความต่างศักย์ลงมาแตะที่ลบ60พอลบ60ปุ๊บประตูเปิดให้โซเดียมเข้านะครับโซเดียมก็จะค่อยๆเข้าเซลล์มาความต่างศักยในเซลล์ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจากลบ60มันก็จะเริ่มขึ้นมานะครับเป็นลบ50ต่อมาก็จะเป็นประตูของแคลเซียม ซึ่งจริงแล้วประตูของแคลเซียมเนี่ยมันมีมีสตัวแยกกันนะครับผมจะใช้ตัวส้มและกันส้มกับเหลืองนะครับตัวเนี้ยจะเปิดที่ลบประมาณลบห้กับอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเปิดตอนที่ประมาณลบสีมิลลิโวลต์พอโซเดียมเข้าผ่าน HCN Channel เข้ามาเรื่อยๆจนความต่งางศัก์มันแตะถึงประมาณลบห้หรือลบห้านะครับโวลเตจเกตแคลเซียมช n แนลอันแรกจะเปิดให้แคลเซียมมันเข้ามาก่อน ทีนี้ความต่างสักมันก็จะเพิ่มเร็วขึ้นพอมันแตะลบสี่สิบปุ๊บโว a เตจเกรแคลเซียมชันแลอีกตัวหนึ่งจะเปิดซึ่งตัวเนี้ยจะเปิดเยอะนะครับตัวสีเหลืองอ่อนเนี่ยจะเปิดเยอะมันจะเป็นตัวที่เป็นแล็ปิดดีโพอไร์ของตัว SA n o d e ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูกราฟลบหกสิค่อยๆขึ้นมาผ่าน HCN แล้วก็แคลเซียมเสร็จปุ๊บแคลเซียมที่2 ซึ่งอพอขึ้นปุ๊บตรงนี้แคลเซียมก็เข้าเข้าแคลเซียมเข้าพอดีพอไลซ์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นคาวของตัวโพแทสเซียมออกพอโพแทสเซียมออกปุ๊บความต่างศักมันก็จะลดลงนะครับซึ่งช่วงพอความต่างศักมันสูงขึ้นไปเนี่ยพอมาเริ่มดีพอไลซ t ชันปุ๊บ hcn มันก็จะปิดแหละเมื่อไดก็ตามที่พอโพแทสเซียมมันออกจนทําให้ความต่างศักมันลงมาแตะลบหกปุ๊บ hcn ก็จะเปิดใหม่ในภาวะปกติของเราเนี่ย ตัวกระแสที่โซเดียมเข้าผ่าน HCN เนาะเราเรียกว่า Funny Current Funny นนที่แปลว่าตลกอะครับโดยปกติเวลาที่เราออกกำลังนะครับหรือว่าเวลาที่เราพักผ่อนนะครับเวลาที่เราอยากจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วหวรือหัวใจเต้นช้าส่วนใหญ่มันจะกระตุ้นผ่านเจ้านี่แหละครับ Funny Current โดยที่ตัวแคทิโคลามีนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้ตัว HCN Channel เนี่ยมันเปิดเยอะขึ้นแล้วก็ กลุ่มอะซิติลโคลีนจะทำให้ตัว h ฮเซียนชันนลเนี่ยมันเปิดลดลงมีผลตัสลบตรงนี้ทำให้หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นชา้าตามที่ร่างกายเราต้องการซึ่งพอเรารู้กลไกพวกนี้เราก็เลยมียาต่างๆนะครับมาช่วยปรับสภาพตรงนี้เพื่อให้ได้ผลการรักษาอย่างที่แพทย์ต้องการเราก็มียาไอวาบราดีนเนาะที่มากดตัวฟันนี่เค r เรนต์นะครับตรงนี้ ทำให้กระแสะของโซเดียมเนี่ยผ่าน H c N Channel เนี่ยลดลงนะครับมันก็จะทาให้หัวใจเต้นช้าลงหรือว่ากลุ่มแคลเซียมช n n e ลบล็อกเกอร์ต่างๆที่ทําให้หัวใจเต้นช้าลงนะครับมันก็จะไปบล็อกไอตัวโวลติดแคลเซียมช n n e ลตรงนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยสำหรับคนไข้ารายนี้นะครับที่เราพูดถึงว่าอยู่ๆคนไข้ก็มีอาการวิงเวียนหน้ามืดแล้วก็เจอว่ามีหัวใจเต้นช้านะครับพล้วเรามาดู EKG เนี่ยเราเจอว่ามันไม่มี p w a v e เลยมันมีแต่ S q y s complex นะครับแล้วก็เป็น T wave เฮ้ย SA node มันน่าจะไม่ทำงานแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มี P wave เลยะเราก็เลยเรียกกลุ่มนี้ว่า SA node dysfunction หรือว่า sick sinus syndrome นั่นเองส่วนใหญ่ก็เกิดจากอายุครับเริ่มตั้งแต่ตามตำราเขาจะเขียนว่าเริ่มตั้งแต่55ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะเจอได้แต่ว่าปกติเราจะเริ่มเจอเยอะขึ้นประมาณสัก70-80ขึ้นไปอินซิเดนตประมาณ ในหมื่นต่อปีนะครับโดยสถิติก็คือใน1,000ง่นคนเราจะเจอได้8คนนะก็คือถ้าประเทศเรามีอ่าเจล้านคนหมื่นแสนล้าน7 8็ดร้อยแปดเจก็ประมาณอาจจะเจอประมาณสักห้าพคนต่อปีอ่แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องใส่เครื่องกระตุ้นโดยไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรนะครับบางคนก็สามารถที่จะรักษาด้วยยาได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะ มีการปรับเปลี่ยนยาที่ทานอยู่นะครับหรือว่าบางคนถ้าเกิดว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะถ้าเราคุมหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาได้เนี่ยอาการเขาก็จะดีขึ้นทีนี้เราลองมาดู ekg กันนิดหนึ่งเคสนี้เราเห็นชัดเจนว่าข้างหน้า qrs complex นะครับไม่มี p wave ไม่มี p wave เร,เริ่มต้นด้วย r wave มี r มี s wave นะครับแล้วก็จะมี r prime ทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงระหว่าง s t segment ที่จะขึ้นไปที่ t wave มันมีตุ่มแปลกๆอยู่วะมันมีตุ่มแปลกๆอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราวาดเส้นถ้าเราวาดเส้นเคิร์ฟให้มันลากต่อขึ้นไปอะมันเหมือนมันจะมีแอ่งอะไรก็ไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันคือ p-wave ครับมันคือ PW a v e ที่มันกลับหัวแล้วมันซ่อนอยู่ในนี้อันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเป็น j junctional rhythm ครับก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหลักนะครับเปลี่ยนจาก SA n o d e เป็น AV Note แทน อ่า AV node จะเป็นตัวแบ็กอัพให้เวลาที่ SA node เราพังนะครับแล้ว AV node เนี่ยมันมาทำงานแทนเป็นแบ็กอัพนะครับเราตัว AV node เนี่ยนอกจากที่มันจะส่งสัญญาณลงข้างล่างได้แล้วมันสามารถส่งสัญญาณย้อนขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยบางคนมันจะไม่เหมือนกันคือบางคนก็ส่งสัญญาณขึ้นได้บางคนก็ส่งสัญญาณขึ้นไม่ได้ นะครับหรือบางทนขึ้นเร็วบางคนงขึ้นช้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็น EKG ของ n ัง i o n a l r h y t h m นะครับเราสามารถที่จะเห็น P wave ได้ตั้งแต่หน้า q r s นะครับหน้า q r s c o m p l e x เลยแต่ว่ามันจะหัวกลับเนาะเพราะว่าสังเกตดูว่าสัญญาณมันถูกยิงขึ้นไปในลักษณะย้อนทางจากปกติ SA n o d e เราอะเวลามันยิงมันยิงลงล่างซ้ายทีนี้ AV n o d e เวลามันยิงขึ้นอะมันยิงขึ้นบนขวา ปกติเราจะเห็นมันหัวตั้งใน2 3 a ส f เเเราก็จะเห็นมันหัวกลับใน2 3 a ส f ทันทีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า AV node มันยิงขึ้นได้เร็วกว่าลงล่างเราอาจจะเห็นมันนำหน้าเห็นมันนำหน้าได้แต่ว่ามันจะนำหน้าในลักษณะที่ติดกับ q r s เลยหรือว่ามันอาจจะฝังอยู่คือขึ้นกับลงพร้อมกันพอดีเราอาจจะไม่เห็นเลยมันอาจจะฝังอยู่ใน q r s แบบเนียนสนิทหรือมันอาจจะเป็นอย่างในเคสนี้ก็ได้ที่แม่งลงล่างก่อนเร็วกว่าขึ้นบนนะครับ พอมันลงล่างก่อนแล้วเร็วกว่าขึ้นบนเราก็เลยจะเห็น QRS แล้วก็มีมีอินเวอร์ P wave อะอยู่แบบคนไข้คนเนี้ยก็คือไอ้ตรงเนี้ยก็คือ P wave ที่กลับหัวนะครับซึ่งพอเรามาดูเทียบกันนะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันก็เหมือนนะทีนี้สิ่งที่เราต้องหาก็คือหาสาเหตุสาเหตุหลักๆก็ aging อ,อายุเยอะขึ้นเราคงทําอะไรไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วเราก็ต้องไปใส่เพลสเมเกอร์แต่ถ้ามันมีสาเหตุอย่างเช่นเราก็มาดูซิคนไข้กินยาความดันอะไรอยู่บ้างมีโรคประจําตัวอื่นไหมมีโรคหัวใจกินยาเบต้าบล็อกกินยาดิจอกซินกินแคลเซียมชแนลบล็อกเกอร์กินอะมิโอดดโรนอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเจาะแลบดูซิคนไข้มีไฮเปอร์แคลเมียหรือเปล่านะครับตัวไฮเปอร์เคก็สามารถที่จะทําให้เอสเอนมันมดลิ้ฟังชันได้เคยเป็น MI แล้วมีรีคาเรนฮัตเซลนะครับการที่มีรีคาเรนฮัตเซลเลียเนี่ยทำให้ ตัว SA-node เนี่ยมัน s t u o n t i o n ได้เหมือนกันแล้วก็รักษาไปตามสาเหตุครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาสาเหตุแล้วมันไม่คืน SA-node มันไม่ฟื้นตายแล้วตายเลยเราก็คงต้องไปใส่ Permanent t a ท e m a น e บอีกทีหนึ่งนะครับมีคน Request Extreme Mode มาเราก็จัดให้มันจะมีเทอมอยู่2องคำที่ ในตำราเขาใช้ครับก็คือเมมเบรนคล็อกแล้วก็แคลเซียมคล็อกคือ p a c สเมเกอตัว SA n o d e เราอะมันทำงานด้วยนาฬิกาชีวภาพ2ตัวนะครับคือนาฬิกาชีวภาพสักไฟฟ้าแล้วก็นาฬิกาชีวภาพแคลเซียมมันจะอารมณ์เหมือนร่างกายเราที่มีมีนาฬิกาชีวิตเวลาตื่นกับเวลานอนอะเออในหัวใจก็มีนาฬิกาชีวภาพของมันเหมือนกันแต่ว่าอันเดียวไม่พอ ที่ขอสองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายมันได้หมดนะครับแต่ว่าตัวเขาเชื่อว่าไอ้ตัวแคลเซียมคลอกเนี่ยเป็นตัวหลักในการที่จะสร้างให้ตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นหลักๆคือมันจะมีตัวอะไรสักอย่างมากระตุ้นตัวซาโคพลาสมิกเรติคลัมในเซลล์นะครับ ไม่รู้ไม่รู้จํากันได้ไหมอันนี้เป็นเบสิกไรน์ระดับแบบนสพกับชีวะมอปลายนะครับตัวซาโคพลาสติกละติคูลัมเนี่ยข้างในมันจะมีแคลเซียมเนาะจะมีแคลเซียม um เยอะๆนะครับพอถึงเวลาที่ร่างกายเรากําหนดไว้อะตัวซาโคพลาสติกละติคูลัมมันจะปล่อยแคลเซียมออกมาในเซลไอตัวแคลเซียมมันจะมันจะวิ่งออกจากเซลล์ผ่าน โซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์แคลเซียมวิ่งออกตัวที่เข้ามาต่อคือโซเดียมแคลเซียมหนึ่งตัวมันไปแลกกับโซเดียมสามตัวอ่ามันเน็ตเกนปะก็คือประจุออกบวกสองประจุเข้าบวกสามเพราะนั้นหมายความว่าในเซลล์มันได้กำไรบวกหนึ่งจากเดิมที่มันติดลบหกสิบอะสมมติเอาพูดเง่าๆเลยก็คืออะกลเป็นติดลบห้าสิบเก้าเมมเบรน ตัวสักไฟฟ้าของของเซลล์อ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติพอมันเริ่มเพิ่มปุ๊บทีนี้มันก็จะเริ่มไปกระตุ้นตัวตัวประตูดแดงของเราก็คือ HCN พอ HCN เรียกโซเดียมเข้าเพิ่มปุ๊บมันก็จะไปมันก็จะไปกระตุ้นแคลเซียมต่อก็วนกลับไปที่หลุปเดิมกับเมื่อกี้แต่รายละเอียดจริงๆมันเยอะมากอันนี้คือซิม p l i f y สุดๆก็ได้ได้ประมาณนี้ นะครับถ้าสนใจลองไปหาอ่านเพิ่มเติมดูนะครับคำว่าเมมเบรนคล็อกกับแคลเซียม l o c k